เอาล่ะมาว่ากันต่อเรื่องของทอสธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดให้ลูกค้านะคะปรับเงินงวดให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระเป็นเวลา3ปีโดยลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทุกช่องทางนะคะไปจนถึง25ธันวาคม2565นี้นายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสนะคะบอกว่าจัดทำโครงการทอสปรับเงินงวดเพื่อช่วยให้ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารสามารถปรับเงินงวดให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระของตัวเองเป็นระยะเวลา3ปีลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนดขึ้น1ไม่อยู่ในสถานะกฎหมาย2ไม่อยู่ระหว่างใช้มาตรการสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิดหรือมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของธนาคาร 3. อยู่ในช่วงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 4. เงินต้นคงเหลือไม่น้อยกว่า 100,000 บาท 5. กู้มาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีและระยะเวลากู้คงเหลือไม่น้อยกว่า10ปีและ 6. หากเข้าร่วมโครงการแล้วเงินงวดต้องลดลงต่ำกว่า200บาทต่อบัญชีค่ะธนาคารจะคำนวณเงินงวดใหม่ในช่วง3ปีที่เข้าร่วมโครงการโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกค้าที่ใช้อยู่ณปัจจุบันจำนวนเงินต้นคงเหลือณปัจจุบันและระยะเวลาการผ่อนชำระที่เหลืออยู่ตามสัญญาเดิมทำให้สามารถปรับเงินงวดให้กับลูกค้าในระหว่างเข้าร่วมโครงการได้เพราะวงเงินกู้ที่นำมาคำนวณเงินงวดมีจำนวนน้อยลงกว่าวงเงินกู้ตอนทำสัญญาครั้งแรกและเป็นเงินงวดใหม่ที่ธนาคารได้คำนวณเผื่อกรณีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นในอนาคต 1% ไว้แล้วโดยลูกค้าไม่ต้องขยายระยะเวลาการผ่อนชำระค่ะคุณชัยชัยบอกว่าแม้จะปรับเงินงวดแต่ว่าทอสยังเปิดให้ลูกค้าสามารถชำระเงินงวดในจำนวนที่สูงกว่าเงินงวดใหม่ที่ธนาคารกำหนดได้ในระหว่างเข้าร่วมโครงการด้วยปัจจุบันมีลูกค้าของธนาคารที่มีคุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่น้อยกว่า 300,000 บัญชีต่อเดือนเงินต้นคงเหลือรวมไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทผู้ที่เข้าร่วมโครงการและสามารถผ่อนชำระได้ตามจำนวนเงินงวดใหม่และภายในเวลาที่ธนาคารกำหนดลูกค้าจะยังถือนะคะว่ามีสถานะบัญชีปกติเช่นเดิมลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการทอสปรับเงินงวดลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางของธนาคารทั้งออนไลน์และที่สาขาทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึง25ธันวาคมนะคะโดยธนาคารจะนำรายชื่อลูกค้าที่ลงทะเบียนภายในวันที่25ของแต่ละเดือนมาพิจารณาคุณสมบัติและหากตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดธนาคารก็จะดำเนินการเปลี่ยนเงินงวดใหม่ให้กับลูกค้าได้ในเดือนถัดไปและธนาคารจะอัปเดตข้อมูลลูกค้าที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการภายในไม่เกินวันที่10ของเดือนเป็นประจำทุกเดือนนะคะถ้ารายละเอียดอย่างไรเนี่ยนะคะลองถ่ายหน้าจอนี้ไว้ก็ได้นะคะเผื่อสอบถามรายละเอียดของธกส.โครงการปรับเงินงวดนะคะติดต่อโดยตรงกับธนาคารอย่าไปลงเชื่อลิงก์นั้นลิงก์นี้อะไรทั้งหลายบอกว่าจะดำเนินการอะไรต่ออะไรให้เดี๋ยวนี้มันมีคนหลอกคนลวงเยอะบางทีนะคะส่งลิงก์มาให้กู้ยืมเงินทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะธนาคารแห่งประเทศไทยเอ่ยหรือออมสินก่อนหน้านี้นะคะหรือทอสมีคนบอกเห็นช่องทางนี้มาเดี๋ยวดำเนินการจัดการให้นะคะแต่ว่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมโน่นนั่นนี่ก่อนโอนไปให้เขาแล้วเขาก็หายเงียบไปก็ถูกเขาหลอกเพราะฉะนั้นติดต่อตรงกับธนาคารไปเลยปลอดภัยที่สุดนะคะใช่ค่ะอย่าหลงเชื่อง่ายๆนะคะไม่งั้นจะเป็นเหยื่อ